สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอลองคิดบวกเพื่องานที่เป็นสุขในภาวะที่โลกเราสับสนวุ่นวายเช่นนี้ไหนจะปัญหาโลกไหนจะปัญหาประเทศและจะมีปัญหาส่วนตัวอีกยิ่งทำให้มนุษย์เรานั้นทุกๆวันนี้เจอแต่เรื่องที่น่าเคร่งเครียดกันทั้งนั้นซึ่งทางแก้ที่ดูจะได้ผลดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการทำตัวทำใจให้สบายไม่เคร่งเครียดและการคิดบวกซึ่งฟังดูเหมือนง่ายแต่หลายๆคนมักจะบอกว่าทำยากยิ่งในวันที่ต้องเจอปัญหาในที่ทำงานทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งงานที่กองสุมอยู่เต็มโต๊ะอย่าเพิ่งท้อถ้ายังไม่ลงมือทำอย่างถึงที่สุดเพราะของแบบนี้ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ก่อนอื่นเลยต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนคุณต้องพยายามคิดใหม่เสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาลิขิตชีวิตให้คุณได้หรอกนอกจากตัวคุณเองอย่าตัดรอนกำลังด้วยคำว่าทำไม่ได้หากคุณยังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังและเมื่อคุณเริ่มทำงานสักชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้ท่องเอาไว้ได้เลยว่าต้องทำให้ดีที่สุดอย่าคิดแต่ว่าทำให้มันผ่านไปเพราะผลงานต่างๆที่คุณทำออกมานั้นสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพในตัวของคุณได้เป็นอย่างดีหากงานที่คุณทำไม่ประสบผลสำเร็จหรือมีข้อผิดพลาดจนโดนตำหนิอนุญาตให้เสียใจได้แต่อย่าท้อถอยหลายๆคนโดนตำหนิเรื่องงานต่อหน้าเพื่อนร่วมงานจนทำให้หมดกำลังใจเลยทีเดียวแต่ลองคิดดูเล่นๆว่าเกิดมามีใครบนโลกนี้บ้างที่ไม่เคยทำงานผิดพลาดบ้างเราทุกคนต่างก็ล้วนแล้วแต่เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นเพียงแต่ให้คุณจำเอาความผิดพลาดในครั้งนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจเพื่อที่ว่าในครั้งหน้าคุณจะได้ไม่ทำผิดอีกครั้งที่สองรู้จักเปิดใจสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพราะนั่นจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณเพื่อนร่วมงานและงานที่ออกมาได้เป็นอย่างดีในกรณีที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมหากคุณรู้ตัวว่าเป็นคนเงียบอยู่แล้วควรเปิดใจเสียตั้งแต่แรกให้เพื่อนร่วมงานทราบเป็นต้นว่าบอกเพื่อนร่วมงานไปเลยว่าคุณเป็นคนขี้อายบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดอย่างไรดีเลยทำให้คุณดูเงียบๆแต่ทุกคนถ้ามีอะไรก็บอกคุณได้เลยนะคุณยินดีช่วยงานอยู่แล้วเพราะไม่เช่นนั้นเขาอาจจะคิดว่าคุณมีโรคส่วนตัวมากเกินไปหรืออาจจะผ่านคิดไปได้ว่าคุณไม่อยากจะสูงสิงกับใครเลยในบริษัทก็เป็นได้จากนั้นบรรยากาศในการทำงานร่วมกันมันก็จะมาคุดูแปลกๆและน่าอึดอัดในที่สุดจำเอาไว้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความสุขกับงานที่ทำงานนั้นก็จะออกมาดีเพราะฉะนั้นเพื่อการทำงานที่ราบรื่นคุณก็ควรพยายามคิดบวกเอาไว้ให้มากๆเพราะถ้าเราคิดดีแล้วอะไรมันก็จะดูดีไปเองแล้วจิตใจของเราก็จะไม่เคร่งเครียดขอบคุณครับสวัสดีครับ